สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ช่วยในการจับชิ้นงานสําหรับงานเชื่อมนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือจับแม่เหล็กตัวนี้นั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแม่เหล็กจะช่วยจับชิ้นงานเชื่อมนะครับของยี่ห้อ Strong Hand นะครับซึ่งเท่าที่ผมเห็นอยู่นะครับก็น่าจะมียี่ห้อเดียวที่มีลักษณะรูปทรงหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเขาดีไซน์มาสําหรับช่วยในการจับชิ้นงานนะครับสำหรับชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานกลมหรือว่าชิ้นงานท่อโดยเฉพาะนะครับซึ่ง อย่างเช่นผมต้องการเอาแบ็กเก็ตหรือว่าหูยึดเล็กๆนะครับมาเชื่อมติดกับชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานกลมชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับเจ้าแม่เหล็กตัวนี้นะครับก็จะช่วยได้ดีนะครับทีเดียวเลยนะครับในงานเชื่อมที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับงานที่เป็นงานเหลี่ยมอย่างพวกเหล็กกล่องหรือว่าเหล็กแผ่นอะไรพวกนี้นะครับมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะครับเขาทำมาเพื่อช่วยจับชิ้นงานสำหรับงานกลมหรือว่างานท่อโดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆนะครับว่ามันทำงานยังไงหรือว่ามันจะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูชิ้นส่วนหลักๆของมันก่อนนะครับว่ามันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนอยากทราบนะครับเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับมันมีแค่2ชิ้นหลักๆนะครับอันนี้ผมเรียกว่าเป็นฐานยึดมันก็แล้วกันนะครับตัวฐานยึดเนี่ยมันก็จะมีแม่เหล็กอยู่2จุดเป็นแม่เหล็กกลมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวลิงก์มันตัวฐานล่างมันนะครับมันก็จะพับได้ลักษณะแบบนี้นะครับในกรณีที่เราจะยึดกับชิ้นงานที่เป็นแผ่นเรียบก็ปรับมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวลองยึดให้ดูนะก็แปะลงไปนะครับสำหรับชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานกลมนะครับก็พับเข้าหากันลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แปะลงไปมันก็จะจับได้พอดีเป๊ะนะครับไม่ว่าจะถ้าเป็นชิ้นงานไม่ว่าชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่นะครับพวกนี้นะครับมันจับยืดได้หมดนะครับเนื่องจากว่ามันปรับไม่ตายตัวนะครับคือไม่ได้ยึดไม่ได้ฟิกตายตัวนะมันปรับตัวเองได้ตลอดนะครับตัวชิ้นนี้นะครับเป็นตัวชิ้นที่เอาไว้ยึดชิ้นงานตัวเล็กที่จะเอามาประกอบกับชิ้นงานหลักของเรานะครับก็มันจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้มีแม่เหล็ก2ตัวนะครับเป็นแม่เหล็กกลมเหมือนกันนะครับอันนี้ดูดค่อนข้างแรงเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็มีแม่เหล็กกลมอีก2ตัวนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับมีเขี้ยวล็อกอยู่3เขี้ยวนะครับเอาไว้ล็อกกับด้านหลังของตัวฐานมันนะครับเดี๋ยวผมลองประกอบกับก่อนเดี๋ยวผมจะลองกับชิ้นงานกลมตัวนี้นะครับสมมติว่าผมจะเชื่อมแบ็กเก็ตหรือว่าชิ้นงานเล็กๆตัวอื่นเนี่ยครับมาติดกับชิ้นงานหลักที่เป็นชิ้นงานกลมตัวนี้นะครับผมก็แปะลงไปนะครับส่วนตัวแบ็กเก็ตที่ใช้เอาไว้จับยึดชิ้นงานนะครับมันจะปรับให้ตัวได้ระดับนึงนะครับไว้ปรับตำแหน่งนะครับสมมติว่าผมจะเชื่อมแบ็กเก็ตตัวนี้นะครับติดเป็นแนวขนานกับตัวชิ้นงานหลักนะครับก็แปะตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็หาตำแหน่งที่ต้องการนะครับสมมติว่าผมจะเอาเชื่อมไว้ตรงศูนย์กลางพอดีนะครับก็เล็งให้ได้นะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับมันก็จะติดอยู่ลักษณะนี้แล้วก็เชื่อมได้นะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าด้านนี้เอาไว้เป็นแนวขนานกับแนวชิ้นงานกลมนะครับอันนี้เอาไว้ทำลักษณะแนวที่เป็นแนวขวางลักษณะแบบนี้นะครับสมมติว่าผมจะเชื่อมเหล็กกล่องแปะกับชิ้นงานหลักของผมตัวนี้นะครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่ผมลองบากไปแล้วนะครับบากเป็นรัศมีลักษณะแบบนี้นะครับผมก็แปะลงไปนะครับ ก็เล็งให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการนะครับแล้วก็ล็อกไว้มันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็เชื่อมได้เลยนะครับสำหรับ ชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานแบนนะครับพวกชิ้นงานหลักที่เป็นชิ้นงานแบนก็เหมือนกันนะครับก็จับยึดได้ปกติเหมือนกันตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับสำหรับผมจะเชื่อมเหล็กกล่องติดกับตัวชิ้นงานตัวนี้ก็จับยึดได้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็ปรับระดับได้ตามปกติแต่ว่าโดยหลักๆแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้เขาดีไซน์มาสำหรับช่วยในการจับยึดชิ้นงานสำหรับงานกลมโดยเฉพาะนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆที่ต้องทำงานเกี่ยวกับชิ้นงานกลมบ่อยๆพวกงานท่ออะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะช่วยได้นะครับก็
ประมาณนี้ครับการทำงานของมันก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับแม่เหล็กช่วยจับชิ้นงานเชื่อมตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานเกี่ยวกับท่อหรือว่าชิ้นงานกลมบ่อยๆนะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ